ส่วนรอบวันทันเหตุการณ์เที่ยงวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แคมเปญดีๆกันก่อนนะครับคุณผู้ชมชื่อว่าผนึกกำลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของเรานะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันเรื่องของภัยออนไลน์นั่นเองด้วยการติดสติ๊กเกอร์นะครับภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น PTT Station นะครับแล้วก็บางจากรวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะนะครับทั้งรถเมล์รถแท็กซี่แล้วก็รถประเภทอื่นๆด้วยคราวนี้ไปกันที่อีกหนึ่งปั๊มนะครับนั่นก็คือปั๊มเชลนะครับคุณผู้ชมโดยตำรวจร่วมกับบริษัทเชลแห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับที่มีลูกค้ากว่า 500,000 คนร่วมแคมเปญผนึกกำลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์เป็นการเพิ่มพื้นที่สื่อสารให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับภายใต้หลักการไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงครับเนี่ยฮะพาคุณผู้ชมไปกันที่สถานีบริการน้ำมันเชลครับถนนกาญจนาภิเษกที่ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททัชชัยปิตนีลบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีร่วมกันเปิดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์นั่นเองครับทางด้านของนายปนันท์ประจวบเหมาะประธานกรรมการบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดท่านกล่าวนะครับว่าบริษัทเนี่ยได้เข้าร่วมสนับสนุนแคมเปญผนึกกำลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ภายใต้หลักการไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นเพราะว่าในแต่ละวันก็จะมีผู้มารับบริการในสถานีบริการเชลทั่วประเทศมากถึง 500,000 คนนะครับแล้วก็การใช้บริการทั้งห้องน้ำที่ได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยการร่วมเตือนภัยในครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างความตระหนักถึงภัยไซเบอร์ที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวันก็ยังช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้นั่นเองครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวต่อนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำระบบแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1 มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็นำเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีการจัดทีมวิทยากรของคณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็ครูไซเบอร์ทั้งครูกอและครูขอนะครับออกบรรยายให้กับความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งนำแบบทดสอบวัคซีน40ข้อที่เรียกว่าวัคซีนไซเบอร์นะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทำแบบทดสอบกันด้วยตั้งแต่11กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้นะครับก็คือแจกกันไปแล้ว1รอบ1ครั้งสำหรับ iPhone 20 เครื่องแรกยังเหลืออีก40เครื่องนะครับก็อย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบกันได้คือจะต้องถูกตั้งแต่35ข้อขึ้นไปจากทั้งหมด40ข้อนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับโทรศัพท์ iPhone นั่นเองครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวอีกนะครับว่าสำหรับการประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมผนึกกำลังเตือนภัยออนไลน์โดยมีการติดสติ๊กเกอร์6รูปแบบกลโกงบนรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถยนต์สาธารณะโดยนั่นเองครับแหมชอบภาพนี้จังเลยนะครับถือว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กับคนที่เข้ามาใช้บริการภายในปั๊มเชลแห่งนี้นะครับก็แวะมาเติมน้ำมันนะครับมาดื่มกาแฟมาเข้าห้องน้ำก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปั๊มนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการติดสติกเกอร์ทั้งแบบดิจิทัลแบบนี้นะก็ถือว่าทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เราไปถึงที่เป็นแผ่นสติกเกอร์ซึ่งติดในห้องน้ำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่ทุกคนเนี่ยเวลาแวะเข้าปั๊มก็จะต้องแวะเข้าห้องน้ำห้องท่ากันไปเนี่ยฮะรวมไปถึงร้านกาแฟแล้วก็ ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันเชลล์ด้วยนั่นเองครับสำหรับจอ LCD เมื่อกี้เนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะเปลี่ยนข้อมูลข้อความไปเรื่อยๆด้วยจะได้เป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะข้อสอบนะวัคซีนไซเบอร์40ข้อนะรีบไปทำเลยเพราะว่ายังเหลือสิทธิ์อีก40เครื่องที่จะแจกกันนะคะในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าด้วยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการจับแจกอีกนะเพิ่งแจกไปแค่20เครื่องเท่านั้นเองคุณอันยังเหลืออีก2รอบนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำก็เข้าไปทำกันหน่อยละกันนะครับมีสิทธิ์รุ้นทั้งโทรศัพท์มือถือ iPhone แล้วก็รวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชัน Who's Call แบบพรีเมียมด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงนะครับของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ผบตรของเรารวมไปถึงนะครับคุณปนันท์นะครับประธานกรรมการของทางบริษัทเชลกันหน่อยครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการผนึกกำลังนะครับร่วมกันต้านภัยไซเบอร์นะครับซึ่งได้เป็นถือว่าเป็นภัยอันตรายที่เกิดในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งตำรวจเองเนี่ยเราจะทำงานเพียงลำพังหรือว่ากับหน่วยงานของรัฐไม่ได้แล้วเราต้องอาศัยภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันซึ่งเราก็ได้มีความร่วมมือกับทางปตท.ไปแล้วนะครับทางบางจากไปแล้วนี้เราก็มาขอความร่วมมือจากเชลนะครับซึ่งเชลโดยท่านประธานปนันท์นะครับประจวบบอกก็ได้ให้ความร่วมมือซึ่งสถานีบริการน้ำมันเชลเนี่ยมีทั้งหมดเกือบประมาณ700สถานีนะครับซึ่งท่านก็ได้ให้ความกรุณาว่าให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำนะครับในตรงบริเวณหัวจ่ายนะครับแล้วก็บริเวณที่พักร้านค้านะครับตลอดจนที่รับรองนะครับเวลามาใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าทำสีอะไรต่างๆนี้ขัดสีนะครับซึ่งถือว่าปริมาณคนที่ใช้บริการของปั๊มเชลเนี่ยต่อวันนะครับของทั่วประเทศได้ตั้งประมาณ 500,000 คนผมเชื่อว่าถ้าประชาชนเหล่านี้ได้ทราบได้มีความรู้นะครับได้มีภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์หรือว่าได้ฉีดวัคซีนไซเบอร์ไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาอาชญากรรมด้านภัยออนไลน์นี่ลดลงนะครับอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทของเชลประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับก็เราขอความร่วมมือทั้งหมดนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราได้จัดทำชุดข้อสอบมานะครับ40ข้อซึ่งเป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ซึ่งเรารู้แผนพฤติกรรมของคนร้ายนะครับที่มาในรูปแบบต่างๆซึ่งเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็มาทำให้ความรู้ประชาชนผ่านทดสอบความรู้ประมาณ40ข้อซึ่งเราก็จะมีแรงจูงใจให้กับพี่น้องนะครับที่เข้ามาได้เรียนรู้ในแบบทดสอบนี้โดยในช่วงนี้นะครับช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยเราจะมีการจับรางวัลนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามายืนยันตัวตนนะครับ iPhone เดือนละ20เครื่องสำหรับคนที่เข้ามาตอบคำถามนะครับได้ถึง35ข้อใน40ข้อแล้วก็ตำรวจและประชาชนที่ได้แนะนำให้ประชาชนมาทำข้อสอบได้มากที่สุดก็จะได้อีกตำรวจ1เครื่องนะครับ iPhone 14แล้วก็ประชาชน1เครื่องนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยใครมาทำชุดข้อสอบเนี่ยจะได้ไอ้ Who's Call พรีเมียมนะครับซึ่งเป็นข้อมูลในการที่จะป้องกันได้ดีนะครับสำหรับเบอร์มิจฉาชีพต่างที่อยู่ในระบบของ Who's Call อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถรู้ว่าเบอร์ที่โทรมาเป็นเบอร์สุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนว่าในช่วงนี้เมื่อท่านทำอยากให้มาทดลองทำแบบชุดทดสอบนะครับความรู้40ข้อแล้วเมื่อท่านทำแล้วก็อยากจะมอบความห่วงใยไปยังคนที่ท่านรักและครอบครัวต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้สร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมักจะอาศัยช่องโหว่นะครับปฏิบัติการอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มาหลอกคนไทยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีความร่วมมือทั้งหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นปปงนะครับDEแล้วก็ทางกสทช.ต่างๆรวมถึงสมาคมธนาคารนะครับแล้วก็ทางอัยการศาลแต่ว่าเชื่อว่าจะไม่พอนะครับเราต้องพวกนี้จะมาในทุกรูปแบบฉะนั้นเราต้องขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ความรู้สู่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ทางเชลนะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านพลเอกดำรงศักดิ์นะครับกิติประภัสนะครับท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านที่ปรึกษาพิเศษพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงนะครับที่ได้จัดทำโครงการดีๆนะครับอย่างนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการ เตือนภัยนะครับให้กับประชาชนให้ระวังถึงภัยร้ายที่เกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำนะครับที่ให้เราเนี่ยพ้นภัยจากมิจฉาชีพนะครับทางเชลเองต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติให้โอกาสเราเนี่ยเข้าร่วมในโครงการนี้นะครับซึ่งจริงแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจของเรานะครับนอกจากจะขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีบริการนะครับเราเองมีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะช่วยดูแลสังคมนะครับช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งก็รวมถึงความปลอดภัยนะครับในชีวิตประจำวันด้วยนะครับแล้วก็โดยในการสื่อสารนะครับเราติดจุดสื่อสารเนี่ยในจุดที่มีการบริการในสถานีบริการนะครับในห้องน้ำนะครับเราติดบริเวณเหนือโถปัสสาวะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยทุกจุดนะครับในส่วนที่บริการร้านสะดวกซื้อก็มีป้ายแสดงให้เห็นนะครับเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเชลพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมใช้สถานีบริการเชลนะครับแล้วก็เราขอเป็นแรงสนับสนุนนะครับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการที่จะสู้ภัยกับไฟเบอร์ในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณนะครับ